ส่วนกรณีการหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยของนายวันเฉลิมศาสักดิธิ์ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ลิ้ภัยทางการเมืองนะคะหายไปจากหน้าคอนโดมิเนียมในกรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาก็มีการสันนิษฐานกันนะคะว่าจะถูกคนร้ายเนี่ยอุ้มตัวไปจน นำไปสู่การเรียกร้องให้มีการเร่งติดตามหาตัวคนร้ายจากองค์กรภาคประชาสังคมซึ่งหนึ่งในองค์กรภาคประชาสังคมที่ออกมาเรียกร้องนะคะก็คือกลุ่มภาคประชาชนผู้ไม่ยอมนิ่งเฉยออกมาเรียกร้องให้ผู้แทนราษฎรช่วยประสานการติดตามตัวคนร้ายมาให้ได้ค่ะหลังจากที่ไปยื่นหนังสือต่อสอสอพัก ก้าวไกลแล้วนะคะทางกลุ่มยังได้อ่านถแถลงการเรียกร้องให้ผู้แทนราษฎรทั้งรัฐบาลแล้วก็ฝ่ายค้านประสานรัฐบาลต่างประเทศและสถานทูตไทยในกัมพูชาและลาวตามหาตัวคนร้ายเหมือนที่ประเทศอังกฤษเขาทำก็คือให้กงสุนร่วมมือกับทางการไทยในการติดตามคดีเกาะต่อ จนติดตามตัวคนร้ายได้ในที่สุดพร้อมกันนี้ยังสนับสนุนร่างกฎหมายป้องกันและปราบปรามการทรมานและการทำให้บุคคลสูญหายฉบับประชาชนเพื่อเป็นเครื่องประกันว่าการอุ้มหายและการซ้อมทรมานจะไม่เกิดขึ้นโดยขอให้นำกฎหมายฉบับดังกล่าวมาใช้ปกป้องชีวิตของประชาชนด้วยด้านนางสาวเบญญาขอภยัยค่ะด้านนางสาวเบญจาแสงจันทร์โฆษก กรรมธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรบอกว่าพร้อมนำเรื่องเข้าพิจารณาในกรรมธิการโดยส่วนตัวก็เรียกร้องให้รัฐบาลดูแลปกป้องประชาชนคนไทยทุกคนอยู่แล้วนะคะพร้อมแสดงความชัดเจนในการช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นการติดต่อกับกัมพูชาหรือติดตามเรื่องการอุ้มหายกรณีอื่น ขณะที่พลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีบอกเพียงสั้นๆนะคะว่ายังไม่ได้หารือกับพลเอกเดียบันรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของกัมพูชาจึงยังไม่ทราบความคืบหน้าซึ่งเรื่องคดีก็เป็นเรื่องของทางกัมพูชาค่ะ